ใส่สมุนไพรลงไปแล้วนะครับมาครับผมสวัสดีครับคุณผู้ช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 มมาชื่อกันเดียวนะครับหมกเอี่ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับครับคุณผู้ชมมาชื่อกันเดียวนะครับผมนี่แต่ก็วันนี้คุณชันได้ซี่โครงสองเส้นนะครับผมนี่วันนี้โคราชานจะอุ๊บสมุนไพรนะครับผมสูตรของโคราชานเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับเครื่องปรุงก่อนชูรสนะครับผมเกลือพริกแดงข้าวมิ้นนะครับผมตามด้วยตะไคร้ข้าวในข้าวมิ้นสดด้วยนะครับผมแล้วก็ขิงนะครับมะเขือเทศพริกแดงกระเทียมหอมหัวใหญ่ต้นหอมผักชีตามด้วยน้ำมันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเตรียมนี่ก่อนนะครับสับซี่โครงก่อนนะครับผมเรามาสับซี่โครงก่อนผัดเป็นน้องแบบนี้เลยครับผมจะได้อร่อยสมุนไพรเองสูตรของโคราชานเองนะครับผมใส่แบบนี้เลยเอาละครับผมประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวไปล้างน้ำก่อนเตรียมเครื่องแล้วนะครับผมหอมหัวใหญ่ตามด้วยมะเขือเทศนะครับแกงของโคราชันไม่ว่าแกงไม่ว่าอุบนะครับผมขาดไม่ได้เลยนะครับผมมะเขือเทศนี่ให้ถึงลูกเล็กลูกใหญ่นะครับผมรวมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเตรียมเครื่องสมุนไพรก่อนใส่กระเทียมลงไปขิงนะครับไม่งั้นไม่ได้แล้วก็พริกนะครับผมพริกใส่ลงไปข่าตะไคร้นะครับมีก้อนมิ้นสดนะครับผมนี่ใส่เกลือลงไปเอาละเครื่องครบแล้วนะครับผมนี่ใส่ซี่โครงลงไปแล้วนะครับนี่ก็ทำเปลี่ยนสถานที่หน่อยว่าฝนตกบ่อยนะครับผมใส่สมุนไพรลงไปแล้วนะครับไว้ใส่ขมิ้นป่วนลงไปด้วยนะครับผมนี่พริกแดงแดงใส่เยอะหน่อยใส่เกลืออีกนิดหน่อยนะครับใส่ผงนัวขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันนะครับผมพอแล้วโคเรโคเรแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราก็ปิดฝาไว้ครับผมเดี๋ยววางลงไว้แล้วเดี๋ยววางไว้ประมาณ5นาทีเราค่อยมาลูกกันนะครับเดี๋ยวมาลูกกันนะครับผม1 2 4ว้าวน่ากินไหมเอ่ยทุกท่านเอ่ยใส่ของนู้นเดี๋ยวเราใส่น้ำนิดหน่อยครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวปิดฝาไว้ประมาณ20นาทีนะครับครับผมผัดไปแล้วครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาลุกกันนะครับ1 2 3ว้าวโอ้โหนี่ได้แล้วต่อก่อนกินไหมตะกองไม่ว้าวก็จะเป็นการชิมแล้วนี่ใส่ต้นหอมผักชีนิดหน่อยนะครับผมโอ้ยไปหน้ามันจะได้ดูน่ากินหน่อยนะครับแน่ๆๆ
ยาเนื้อลูกเนื้อนี่ก็จะมีน้ำพริกปลาแก้วกับน้ำพริกปลาชิวปลาเนี่ยนะครับผมน้ำพริกโคซ้ายนี่ครับกับนี้ด้วยถ้าเรากินเสร็จเราก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะครับผมมันจะได้กินได้นานนะครับเก็บไว้กินได้นานมาก็จะเป็นการชิมแล้วนะครับผมขออนุญาตใช้มือนะครับเหมาะดีล่ำเนื้อคุณผู้ชมมันมีกลิ่นหอมของสมุนไพรนะครับผมยิ่งเรามาใส่แบบนี้โอ้โหกลิ่นหอมอร่อยมากครับซี่โครงแบบนี้นะครับผมน้ำแกงน้ำแกงหยิบน้ำแกงก่อนครับผมอร่อยต้องบอกต่อแล้วนะครับผมสูตรนี้อร่อยมากเฮ้ยไม่ลืมเลยนะครับก็แซ่บก็แซ่บน้ำพริกได้กินก่อนเออก็ครับนี่ข้าวฉันกินน้ำพริกโคซ้ายนะครับเดี๋ยวชิคกี้พายอร่อยครับผมอร่อยมากครับขอบคุณที่มันเนี่ยครับผมส้มฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ